ตามที่ปรากฏข่าวจากหลายสำนักเกี่ยวกับงานจัดเวทีเสวนาเรื่องร่างกฎกระทรวงฉบับที่2มุมมองของคนสากลจะไปต่อหรือพอแค่นี้และรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงฉบับที่2โดยสสท.ความตอนหนึ่งสรุปผลการถกและเสนอความคิดเห็นระบุถึงประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสากลและสมาชิกจากร่างกฎกระทรวงอันเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลจากบริษัทข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตว่าร่างกฎกระทรวงได้กำหนดให้การกู้เงินทุกประเภทที่เกิน2ล้านบาทจะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเครดิตบูโรส่งผลให้สมาชิกเข้าสู่ระบบการกู้เงินของสหกรณ์ได้ยากขึ้นเนื่องจากมีระบบการตรวจสอบที่เข้มข้นแต่ระบบสหกรณ์เป็นระบบที่มีความพิเศษแตกต่างจากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆเช่นสหกรณ์มีการค้ำประกันโดยสมาชิกมีทุนเรือนหุ้นมีเงินฝากและสามารถหักหนักที่จ่ายได้การบังคับเข้าระบบเครดิตบูโรอาจส่งผลกระทบต่อสมาชิกโดยตรงคือสมาชิกส่วนใหญ่อาจจะกู้ไม่ได้หรือกู้ได้ยากขึ้นและเป็นการผลักดันให้สมาชิกต้องกู้นายทุนและกู้นอกระบบที่ดอกเบี้ยแพงส่งผลกระทบต่อปากท้องของประชาชนคนลากย่านายสุรพลโอภาสเสถียรผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดขอชี้แจงทำความเข้าใจต่อกรณีดังกล่าวว่าจากความเห็นข้างต้นประกอบถ้อยคำของร่างกฎกระทรวงข้อ6ที่กำหนดว่าการให้กู้ยืมเงินที่ร่วมกันทุกสัญญาแล้วตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปสหกรณ์ต้องกำหนดหลักเกณฑ์ให้สมาชิกผู้กู้ส่งข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตเพื่อประกอบการพิจารณาให้เงินกู้นั้นจะเห็นได้ว่าร่างกฎกระทรวงระบุให้ผู้กู้มาตรวจสอบข้อมูลของตนเองที่เครดิตบูโรแล้วนำส่งให้แก่สหกรณ์ที่ตนเองกู้ยืมเงินเพื่อประกอบการพิจารณามิใช่การบังคับให้สหกรณ์เข้าระบบเครดิตบูโรกรณีการนำสหกรณ์เข้าสู่ระบบเครดิตบูโรจะต้องเป็นการที่สหกรณ์มาสมัครเป็นสมาชิกเครดิตบูโรสามารถเรียกดูข้อมูลตรงมายังเครดิตบูโรภายใต้ความยินยอมของผู้กู้และต้องส่งข้อมูลประวัติการชำระหนี้สัญญาเงินกู้ด้วยทุกเดือนซึ่งเป็นคนละกรณีกับการร่างกฎกระทรวงนี้โดยสิ้นเชิงและสหกรณ์นั้นๆจะต้องสมัครใจและมีความพร้อมจึงจะเข้าระบบเครดิตบูโรได้อย่างไรก็ดีปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์หลายรายที่ได้เข้าสู่ระบบเครดิตบูโรแล้วในฐานะสมาชิกแม้ไม่มีร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ด้วยความสมัครใจเนื่องจากเห็นประโยชน์ในภาพรวมของการบริหารจัดการเงินฝากของสมาชิกที่นำมาปล่อยกู้ได้อย่างมีประสิทธินอกจากนี้สหกรณ์หลายแห่งก็ยังดำเนินการออกเกณฑ์การกู้ยืมเงินโดยให้ผู้กู้มาตรวจสอบข้อมูลของตนเองที่เครดิตบูโรแล้วนำส่งให้แก่สหกรณ์ประกอบกรรมขอกู้เป็นปกติแม้วงเงินกู้ยืมไม่ถึง2ล้านบาทเช่นกันการที่ผู้กู้ยืมนำข้อมูลจากเครดิตบูโรไปร่วมพิจารณาถึงความสามารถในการชำระหนี้เพื่อให้เห็นว่าวงเงินเป็นหนี้รวมตามความจริงว่าจะเป็นภาระในการผ่อนชำระแก่ผู้กู้มากเกินไปหรือไม่ตามหลักการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบกล่าวคือผู้กู้ให้กู้ยืมจะต้องดูให้แน่ใจว่าสินเชื่อให้ไปแล้วคุณภาพชีวิตลูกหนี้ดีขึ้นหรือเลวลงนั่นเอง